สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมเจมินดี้นะครับวันนี้อยู่ในเกมเอาชีวิตรอดบนแพนะครับเห็นที่กระแสฮิตช่วงนี้นะครับก็เอาเกมนี้มาแนะนำอีกสักเกมหนึ่งนะครับอาจจะไม่ใช่เกมใหม่นะเพราะว่าตัวเกมมันออกมาตั้งแต่พฤศจิกปีที่แล้วนะครับแต่ว่ายอดดาวน์โหลดใน Play Store ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็เลยเอามาแนะนำเห็นมันน่าสนใจดีแล้วก็กราฟิกภายในเกมเขาออกแบบมาได้ค่อนข้างสวยนะครับสำหรับเกมนี้เนาะก็เดี๋ยวเข้าไปเล่นกันเลยก็คือเราสามารถเริ่มเกมใหม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราเล่นค้างอยู่นะครับมันจะมีปุ่ม continue อยู่นะก็สามารถเข้าไปเล่นต่อได้เนี่ยประมาณนี้นะครับแต่ถ้าอยากเล่นใหม่ก็กดเย่เลยมันจะมี2โหมดนะครับก็คือเขาจะสอนก่อนนะครับหรือว่าเราไม่อยากเรียนรู้เรากด skip นะครับผมลองอยากเรียนรู้ดูนะครับว่าเขาจะแนะนำอะไรเนาะอันนี้กราฟิกภายในเกมถือว่าเอามองประมาณนี้ผมว่าโอเคนะครับเนี่ยดูดิถามว่าลื่นไหมก็ลื่นนะครับพอดีช่วงนี้ใน PC เกมประมาณนี้นะที่เอาชีวิตรอดบนแพนะมาแรงนะครับมีของเจ้าหนึ่งนะครับผมที่แบบสามารถเล่นกับคนอื่นได้แต่ว่าเกมนี้ไม่สามารถเล่นกับคนอื่นได้นะครับบนมือถือไม่มีเลยนะครับรู้สึกว่าที่เอาชีวิตรอดบนแพที่เราสามารถเล่นกับคนอื่นได้ครับผมยังหาไม่เจอเลยนะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีนะครับเกมที่เป็นแนวชีวิตรอดแล้วเราสามารถเล่นกับคนอื่นได้อะไรแบบเนี้ยแทบจะไม่มีเลยนะครับหรือว่ามีน้อยมากนานจะมีสักเกมนึงอะไรแบบเนี้ยเก็บก่อนวิธีการเล่นก็ไม่ได้ยุ่งยากใดๆทั้งสิ้นนะครับก็แล้วก็ฟาร์มของปกตินะครับมาสร้างแพสร้างฟงสร้างแพเราเนาะมาหาผมหน่อยโอ้โหไปไกลไปไกลก็ได้ยินเสียงคลื่นทะลงทะเลตลอดเลยนะครับลักมาลักมาอะไรเนี่ยเก็บดิเก็บแล้วเก็บ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 เอากล่องนี้หน่อยจ้าฟึบลากมาลากมาลูกเพื่อโอ้โหอะไรวะโอ้โหมันเก็บกล่องแบบนี้เลยเหรอ เก็บกล่องแบบนี้เลยเหรอเขาจะให้ผมคราฟอะไรคราฟเชือกนะครับเรียบร้อยเช่ต่อมาก็คือครับค้อนนั่นเองนะเอาไว้แบบสร้างบงสร้างบ้านนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นจริงๆนะครับผมก็เคยเล่นมาหลายเกมแล้วนะครับที่เป็นเอาชีวิตรอดบนแพนะผมจะทำอะไรมีค้อนแล้วลากมาไว้ข้างล่างก่อนนะครับเวลาเราจะฟาร์มของมันจะได้แบบง่ายๆหน่อยนี่ครับเพราะเวลาเราถือค้อนนะครับมันจะมีบูปริ้งขึ้นมานะเราสามารถขาแพได้ก็คือหาอะไรล่ะหาเชือกนะครับแล้วก็ไม้โอเคเนาะเริ่มจากการหาเชือกเราหาไม้ก่อนก็ได้มันอยู่ข้างหน้าแล้วนี่ลากมาพี่ลากมาลากมาแล้วก็เก็บนะครับนั้นฟึบมาครับมาครับเก็บครับฟืบเรียบร้อยต่อมาเขาให้เราขาวันนี้แน่เลยพอหรือเปล่าเฮ้ยค้อนผมขาไปแล้วนะครับนะค้อนผมขาไปแล้วพี่จะให้ผมขับทำพระแสงเลเซอร์อะไรอีกคือขาแล้วไงหรือว่าบอกว่ามาขาไอ้นี่ได้แล้วนะครับแผ่นไม้ไงไอ้นี่ก็เถียงจังอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวต่อไงดิเนี่ยอ่ะต่อก็ถูกไหมครับนี่ครับเราก็ได้แพ้แล้วคือเหมือนเขาสอนนิดหน่อยนะก็มันได้สอนอะไรเยอะแยะของไม่พอแล้วนะครับไม่สามารถคราฟต่อได้ก็ขาดเชือกนะครับเราต้องคราฟเชือกก่อนเดี๋ยวเก็บไม้ไกลๆก่อนแล้วกันนะครับระวังไอ้นี่หมดนะครับไอ้ที่เราใช้อยู่เนี่ยที่แบบเอาไว้ลากนะครับตะขอเนี่ยการใช้งานหมดพยายามคราฟอันใหม่ไว้ด้วยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันหมดแล้วจะไม่ต้องว่ายน้ำไปเจอฉลองฉลามข้างล่างนี้นะครับผมยังไม่เห็นตัวมันเลยมันมีหรือเปล่าเลยฟึบโอ้โหลากมาแล้วครับท่านผู้ชมมาละ
เก็บเฟิร์บคือเกมเนี้ยเขาอัปเดตเรื่อยๆนะครับเห็นเขามาคอมเมนต์ที่เวลามีคนมีปัญหาอะไรแบบเนี้ยที่ตัวเกมนะที่ Play Store นั่นแหละถือว่าเขามาตอบดีนะครับเกมหลายๆเกมบางค่ายไม่ตอบเลยนะครับไม่ตอบความคิดของคิดเห็นหรือว่าเอาไปแก้ไขอะไรเลยเกมนี้ถือว่าเขาก็ตอบได้ดีนะครับเพราะว่าไม่ใช่ค่ายใหญ่ด้วยเอาไปครับชึ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 บฟุบมาชึบชึบชึบโอเคเก็บครับเดี๋ยวผมไปฟาร์มต่อเนาะเก็บของขึ้นมาก่อนถือค้อนครับเดี๋ยวฟาร์มแผ่นต่อไปได้ยังเราต้องคราฟเชือกก่อนเริ่มคราฟเชือกก่อนใช้เยอะแท้ละโอเคครับผมนี่ครับอีกแผ่นหนึ่งได้ไหมเอ่ยอีกแผ่นหนึ่งไม่พออ่ะใกล้ๆครับมาใกล้นะผมว่าไม่ได้คราฟอะไรเยอะนะในคลิปเนี้ยดูดิภาพก็ดูดีนะแต่ไม่มีดวงอาทิตย์มันอยู่ไหนเอ่ยประมาณว่าเมฆมันครึ้มใช่ไหมมองไม่เห็นนะมาซิมันเป็นกระแสฮิตนะผมก็เลยแบบทำกระแสสักนิดนึงนะครับสำหรับเกมนี้ผมจะทำอะไรครับผมจะทำอะไรไม่ใช่ว่าจริงๆแล้วผมขาดไม้นะแต่ผมไม่ได้ดูโอเคครับแพ้ถือว่าเวิร์กขาดไม้อันเนี้ยต้องใช้ไม้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงผมยังไม่มีเลยอ่ะมันต้องรอปลดล็อกตามเลเวลหรือตามของต่างๆทั้งจริงอ่ะที่เราเข้ามาเล่นในโหมดฝึกอะครับมันจะมีแนะนำทางด้านขวาบนตรงนี้นะครับว่าเขาให้เราทำอะไรบ้างหรือว่าให้เก็บอะไรเนาะก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกความสบายของแต่ละท่านนะครับจะเล่นโหมดฝึกสอนก็ได้ไม่เล่นก็ได้นะครับไปเล่นแบบไม่ต้องสอนหรอกผมเป็นแล้วอะไรแบบนี้ก็ได้ง่ายดีนะครับเพราะว่าใครที่เคยเล่นแนวชีวิตรอดบนแพมันเหมือนกันแทบจะทุกเกมนะครับต่างกันแค่กราฟิกแล้วก็วิธีการบังคับนะส่วนใหญ่การคราฟของแทบจะเหมือนกันหลายๆเกมนะเหมือนเกมพวกลัดดงลัดเดย์อะไรแบบเนี้ยส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ออกมาคล้ายๆกันไปหมดเลยนะครับที่แบบคนรัสเซียเขาออกมาเนาะนี่ครับนะฟาร์มจ้าฟาร์มเฮ้ยอ่ะจัดไปจ้าเดี๋ยวผมเก็บอะไรเหมือนผมไม่เห็นฉลองฉลามเลยนะมันมีจริงหรือเปล่าผมลงไปหน่อยอันนี้มันดำน้ำไม่ได้นะครับลองมาเทสเฉยๆไม่มีชะลงฉลามเลยนะครับหรือมันยังไม่ถึงเวลามันออกมาไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับว่าจะตายหรือเปล่านะเดี๋ยวผมพยายามไปเก็บของด้วยตัวเองเลยซึ่งผมยังไม่เห็นฉลามไงคือแบบกว่าจะลากของมาได้นะนานกระโดดเป็นจริงจ้อเลยดีกว่าก็โดดเป็นจริงจ้อเลยครับเก็บไวมากเลยเก็บโคตรไวเลยฟาร์มทรัพยากรไวโคตรเลยนะครับแบบเนี้ยกระโดดไปครับเป็นจริงจ้อเลยพี่โดดไปกระโดดไปโอ้โหกระโดดไปครับผมนี่ฟาร์มครับเรียบร้อยกระโดดไปเติบไปชิวผมฟาร์มอะไรฟาร์มอะไรมาอะไรสี่แล้วนะครับของที่จะคราฟต่อไปก็อันนี้นะครับที่มันเปิดบูบินบนนี้ไม่ได้นี่ว่าฟาร์มต่อไปไอ้แพ้อยู่ไหนวะไอ้แพ้หายเหรอนู่นครับกลับดีกว่าผมว่ารู้สึกว่ามันออกมาไกลเกินนะเดี๋ยวจะหาแพไม่เจอโอ้โหไกลโคตรเลยกระโดดไป
กระโดดไปเพจจริงๆของอ่ะมันพยายามลอยเข้ามาหาเรานะครับเรายืนอยู่กับที่ก็ได้นะเดี๋ยวมันก็มาฉลามไม่เจอนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะมาตอนไหนไม่รู้มันจะมาตอนไหนเหมือนกันฉลองฉลามเนี่ยมันจะมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมก็พยายามฟาร์มทรัพยากรให้ดูนะครับคราฟได้เท่าที่คราฟก่อนแล้วกันตอนนี้ผมยังคราฟเพิ่มไม่ได้นะครับของไม่ครบเนี่ยอันนี้ยังขาดอีก6ชิ้นนะครับโอเคเอาเป็นว่ารีวิวให้ดูคร่าวๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูของคราฟก่อนว่าเราสามารถคราฟอะไรได้อีกอ้าวทำไมผมเปิดมันไม่ขึ้นบุกปิ้นมาผมเปิดคอร์สแล้วเนี่ยหรือมันคิดว่าผมยังไม่อยู่ในเรือเดี๋ยวลองออกแล้วเข้าใหม่ดูนะครับเขคอนขึ้นแล้วนะเมื่อกี้มันจะมีปัญหาคือของครับตอนนี้มันเกี่ยวกับการสร้างบ้านยังไม่ได้เยอะมากนะครับเป็นเกมฟรีด้วยนะก็คือเขาจะให้เราครับไปทีละระดับเอาเป็นว่าผมฝากรีวิวคร่าวๆแล้วก็แนะนำเกมเพลย์คร่าวๆไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ